ก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวเรื่องของการปราบนะครับเว็บพนันออนไลน์ปราบเครื่องแก๊งต่างๆเนี่ยครับล่าสุดนี้ตามที่เราทราบมาเนี่ยก็มีการกองปราบได้มีการรวบนะครับแยมทักมนพันธ์นะครับแยมทมนพันธ์เนี่ยเป็นนางเอกละครพื้นบ้านชื่อดังพร้อมสามีนะครับเปิดเว็บนะครับพนันเถื่อนนะครับหมื่นล้านยึดทรัพย์รถหรูและทรัพย์สินมูลค่า700ล้านนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่กองปราบปรามเนี่ยครับที่กองปราบปรามเนี่ยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับผบชกนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทนะครับสันติชัยนิรารัตนะครับจัดเรียงตำรวจสพ8นะครับพลตำรวจตีนะครับมนตรีนะครับเทศขันผบกพพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพพลตำรวจไอ้พันตำรวจเอกพรศักดิ์เลาจุริลาวัตรองผบกปนะครับพันตำรวจเอกจะเด็ดงามระม่อมผกก1บกปร่วมกันแถลงการจับกลุ่มนะครับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับก็คือ FIFA24HET.net และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การแข่งขันฟุตบอลและหนังโป๊หนังเถื่อนนะครับ HD Sky นะครับ HD STARCK นะครับโดยสามารถจับกุมนายภูมิพัฒน์หรืออ้ำประเสริฐวิทย์เนี่ยอายุ42ปีนะครับนายเชษฐชัยวงคำอายุ38ปีและนางสาวทะมนพันธ์นะครับหรือแยมนะครับพานุชิตพุทธิพงศ์อายุ40ปีนะครับนางเอกนะครับละครพื้นบ้านชื่อดังตามหมายศาลอาญานะครับก็คืออย่างที่บอกว่าตามข่าวที่เราทราบไปซึ่งล่าสุดก็มีประเด็นทำให้เราต้องบอกเลยว่าเอ๊ะคุณหมอธวัชชัยตามที่เราทราบเนี่ยคุณหมอธวัชชัยเองเนี่ยได้ตามคดีของน้องแตงโมมาอย่างต่อเนื่องและมาเป็นเวลายาวนานนะครับยาวนานมากนะครับล่าสุดนี้นะครับคุณหมอก็ได้มีการโพสต์ข้อความออกไปอีกนะครับโพสต์ข้อความอีกเกี่ยวกับตรงนี้ก็คือผมบอกได้เลยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวพันกันหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวพันยังไงหรือยังไงมันคืออะไรแต่ที่ได้แน่นะครับที่ได้แน่นะครับคุณหมอธวัชชัยได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับโพสต์เอาไว้ว่าแตงโมแผงฤทธิ์อีกแล้วโคบอนะครับดูภาพกันเต็มตานะครับเดจาวูพูดแล้วขนลุกปล.ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมานะครับลงเท่านี้ก่อนก็คือเป็นภาพเนี่ยครับก็คือเป็นภาพของเรือนะครับโคบอนะครับเป็นภาพของเรือโคบอเห็นเครื่องชัดๆเลยนะครับที่คุณหมอเอาลงไว้นะครับแล้วก็อีกภาพนึงเนี่ยก็เป็นภาพที่เป็นภาพข้างๆเรือนะครับก็มีเรื่องของตัวนะครับเรือนะครับเรือโคบอแล้วก็มีที่เป็นโลโก้นะครับลงเป็นโลโก้ชัดๆเนี่ยเป็นโลโก้ของเรือโคบอนะครับโคบอลเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนขับนะครับซึ่งแน่ชัดเลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะมันเกี่ยวพันอะไรกันมันเกี่ยวพันกันยังไงหรือเปล่าอันเนี้ยนะครับยังไม่แน่ใจแล้วก็มีนะครับก็มีลงเอาไว้อีกอันนึงเขียนว่าเดจาวูนะครับเดจาวูนะครับ2ตุลา2564ก็คือข้อมูลเนี้ยน่าจะมีการโพสต์นะครับเมื่อวันที่2ตุลา2564นะครับ2564นะครับว่าเอ๊ะมันมีภาพเรือนะครับที่อู่เรือแล้วก็ภาพที่ไปล่องเรือนะครับแล้วก็เป็นภาพคลิปวิดีโอเนี่ยที่คุณหมอเอามาลงแล้วก็คนก็ให้ความคิดเห็นต่างๆนานาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณหมอก็ได้โพสต์นะครับทั้งหมด3โพสต์นะครับโพสต์ล่าสุดเนี่ยจะเขียนว่าเราผ่านวัดค้างคาวทีไรก็มีหนาวทุกทีโดยเฉพาะตอนกลางดึกขนลุกนะครับตอนกลางดึกเนี่ยขนลุกก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีการโพสต์ลิงก์นะครับที่ไปข่าวของคุณแยมนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับจาก IG นะครับ IG ของแยมเนี่ยนะครับบอกเขียนเอาไว้ว่าฝนหยุดตกแล้วออกมานั่งเรือแป๊บนะฮะขอบคุณแม่นะครับเบนซ์กับพ่อปอเบนซ์กับปอไหนก็ไม่ทราบนะครับนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนก็มาตอบว่ายินดีครับหมามีแยมขากลับแอบหนาวกลับถึงบ้านนะครับหลับสนิทนะครับเลยค่ะเอ๊ะใครอ่ะ
ยินดีครับหมามีแยมขากลับถึงบ้านหนาวกลับถึงบ้านหลับสนิทเลยทางนี้ก็หลับมาครับมากกว่าจะนอนกันนะครับแล้วก็มีข้อความเอ๊ะมันเกี่ยวพันอะไรกันแล้วก็คือแม่เบนซ์พ่อปอคือใครอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงหรือว่าเชื่อมโยงกันแบบไหนแต่ก็คือคุณหมอธวัชชัยเนี่ยเอาลงมาโพสต์เนี่ยแน่นอนครับว่าก็ต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องรอว่าคุณหมอเนี่ยนะครับจะออกมาโพสต์ออกมานะครับข้อมูลนี้อะไรออกมานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเรือลำนี้นะครับถ้าเราดูจริงๆนะครับมันคุ้นมากนะครับเรือลำนี้คุ้นมากๆนะครับว่าเรือลำนี้มันเป็นเรือลำเดียวกันที่กับนะครับที่ทางน้องเนี่ยของน้องตะโมเนี่ยนะครับไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่เรือลำเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่คุณหมอเอามาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับก็เราทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างตั้งข้อสังเกตอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าเอ๊ะมันคือยังไงกันแน่แล้วก็เอ๊ะคนกลุ่มนี้รู้จักกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงจะต้องเขาเรียกว่ากำลังเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าหากันแล้วก็คดีของแยมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ก็ตั้งเป็นคดีก็คือเป็นฐานความผิดในการฟอกเงินนะครับซึ่งที่บอกเลยนะครับว่านะครับมีการก็คือที่โดนนะก็คือคดีที่แยมกับสามีโดนเนี่ยอ้ํากับแยมโดนเนี่ยนะครับก็มีร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อมกและอาณาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือชักชวนผู้อื่นให้เล่นการพนันนะครับสมคบเพื่อกระทําผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินสมคบกันนะครับกระทํากระฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินซึ่งของกลางเนี่ยเป็นรถนะครับจํานวน13คันนะครับแบ่งเป็นซุปเปอร์คาร์เนี่ย6คันเช่นก็มีลัมโบกินี่โอ้โหมีเขาเรียกมีรถหรูเยอะเลยคำถามคือเอ๊ะรถหรูที่แยมทมนวันกับแฟนซื้อเนี่ยซื้อรถหรูเนี่ยที่ไหนซื้อยังไงเชื่อมโยงกับใครหรือเปล่าหรือยังไงเพราะเหตุผลเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับตามที่เราทราบตามข้อมูลอันเนี้ยนะครับที่คุณหมอเอามาโพสต์เนี่ยแสดงว่าคนกลุ่มนี้รู้จักกันหรือเปล่านะครับคนกลุ่มนี้พัวพันอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจนะครับเป็นข้อมูลนะครับข่าวที่คุณหมอนะครับที่คุณหมอเอามาโพสต์และเอามาลงไว้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการเกี่ยวกับเรือลำนี้นะครับเกี่ยวกับเรือลำนี้เพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยนะครับคุณหมอน่าจะมีข้อมูลอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็คงต้องติดตามกับเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่าทุกครั้งที่คุณหมอเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณหมอมักจะมีข้อมูลอะไรลึกๆอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเปิดออกมาเพียงแค่ให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลต่างๆมากมายก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีของแยมทะมนวันเนี่ยเกี่ยวกับพนันออนไลน์นะครับเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็มีความผิดนะครับในฐานของการฟอกเงินนะครับแล้วก็สมคบการฟอกเงินซึ่งแน่นอนครับว่าในฐานความผิดเรื่องของการฟอกเงินหรือสมคบการฟอกเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องสืบข้อมูลต่างๆว่าใครที่สมคบด้วยใครที่เกี่ยวพันด้วยใครที่เข้าไปยุ่งกับขบวนการนี้ด้วยนะครับก็จะต้องโดนทั้งหมดนะครับทั้งหมดเพราะว่าถ้าสมคบกันฟอกเงินเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เองก็ต้องจัดการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับที่เกี่ยวพันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินธุรกิจนะครับที่เกี่ยวพันเส้นทางการเงินทุกอย่างเนี่ยนะครับก็มีการตรวจนะครับเราก็คงต้องรอดูนะครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่ากับเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆนะครับจากข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยลงเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็คือเรือลำเนี้ยนะครับน่าจะเป็นเรือลำเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นเรือลำเดียวกันเปล่าแต่ภาพเนี่ยมันเป็นเรือที่คุ้นมากเลยนะครับคุ้นมากเลยนะครับเป็นเรือลำนี้หรือเปล่าอันเนี้ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็รู้สึกว่าเห็นมีการที่หลายๆคนนะครับก็มีคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะครับคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยก็เอาข้อมูลต่างๆมาให้ดูนะครับว่าเอ๊ะรู้จักกันนะ
มีการรู้จักกันก็คือมีการเอาข้อมูลมาลงนะครับก็คือคนที่เข้าไปดูลิงก์ของคุณหมอเนี่ยนะครับเข้าไปดูโพสต์ของคุณหมอเนี่ยก็มีการเอาข้อมูลมาลงว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้นะครับเป็นสายบุญด้วยกันไปทำบุญด้วยกันแล้วก็มีภาพยืนยันว่าไปทำบุญที่นั่นที่นี่นะครับที่วัดนั้นวัดนี้นะครับไปบริจาคลงศพด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับก็มีข้อมูลภาพเนี่ยออกมาว่าคนชุดกลุ่มเนี้ยนะครับรู้จักกันแต่จะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อคุณหมอเปิดออกมานะครับคนในโลกโซเชียลเองนะครับก็ต้องเรียกว่ากระดำนะครับที่จะไปขุดหาข้อมูลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี้ยมันอยู่ใน IG อยู่ในเฟซอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายครับแต่ละคนก็ไปขุดกันมานะครับแล้วก็มีภาพออกมายืนยันว่าเอ๊ะคนกลุ่มเนี้ยรู้จักกันคนกลุ่มนี้รู้จักกันแต่คำว่ารู้จักกันก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่มียังไม่มีหลักฐานอะไรเขาอาจจะรู้จักกันธรรมดาก็ได้ถูกต้องไหมฮะหรือว่าเขาจะรู้จักกันลึกซึ้งขนาดไหนอะไรเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่นอนครับเมื่อมันมีการรู้จักกันแล้วมันมีการผัวพันกันนะครับชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเรื่องของคดีของน้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเอ๊ะคดีนี้ทำไมมันถึงได้มีคนเข้ามาพัวพันเยอะมีคนเข้ามาช่วยนะครับคดีนี้มันถึงได้ไม่ตรงไปตรงมามีข้อพิรุธตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะมากมายแล้วมีคนมีอำนาจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีคนที่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือมีใครช่วยอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อชาวเน็ตเนี่ยกำลังเขาเรียกติดตามกับคดีนี้แล้วก็มีตั้งข้อสังเกตตั้งข้อพิรุธกับคดีนี้อยู่เยอะแยะมากมายก็ทำให้ทุกคนนะครับพุ่งเป้าเวลาที่มีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไปขุดไปคุยไปหากันก็ต้องบอกก่อนว่าคุณหมอธวัชชัยเองเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาก็ทำให้หลายๆคนนะครับตอนนี้กำลังไปค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับในโลกโซเชียลนะครับเพื่อจะเอาออกมาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงนะครับกลุ่มนี้รู้จักกันหรือเปล่าพัวพันกันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับถึงว่าได้สนิทสนมกันขนาดไหนนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อจะเอาออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีนะครับของแยมทมนวันเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะไปถึงใครไหมไปพัวพันถึงใครไหมไปถึงพัวพันถึงกลุ่มนี้ที่ชาวเน็ตหรือโลกโซเชียลเนี่ยกำลังสงสัยอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม